สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมานำเสนออุปกรณ์เสริมของตัวกล้องอีกแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมของ Ulensi Falcom นะครับและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเป็นตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ร่วมกับสายคล้องคอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณร้าน SMP Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องมือ2นะครับสามารถติดต่อทางร้าน SMP Market เข้าไปได้แล้วก็ต้องขอบคุณร้าน OneShot Camera นะครับใครที่กำลังหาอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ตัวกระจกกันรอยหรือตัวตั้งไฟนะครับสามารถติดต่อเข้าไปดูร้าน OneShot Camera ได้นะครับใน Shopee ตัวนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมเอาไว้ใช้ร่วมกับสายคล้องคอนะครับมันจะร่วมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นตัว Falcom ที่ใช้ร่วมกับสายคล้องคอนะครับคือข้อดีของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเวลาที่เราเอาเพจตัวนี้นะครับไปติดใต้กล้องนะแล้วเราใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะถอดออกได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องถอดสายคล้องคอออกจากคอนะเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าเป็นยังไงคือเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆอ่ะเอาสายอะไรก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยเอาสายพิกดีไซน์นะมาใส่เพราะว่าสายพิกดีไซน์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีในการเรื่องปรับขนาดนะครับปรับความยาวสายเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะผมจะชอบใช้สายพิกดีไซน์มากต่อมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเอาสายพิกดีไซน์นะครับมาใส่ที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับพอเราใส่สายพิกดีไซน์เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะคล้องให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงพอเราใส่เข้าไปแล้วนะสิ่งที่เราจะได้นะครับเราจะได้แบบนี้ออกมานะอันนี้นะครับจะเป็นตัวเพจที่เอาไว้ใช้กับการติดตัวกล้องนะพอเราจะติดตัวกล้องเนี่ยเราก็แค่เอาตัวกล้องเนี่ยที่เราต้องการติดนะครับมาสไลด์เข้าไปนะครับปุ๊บแค่นี้เองคือข้อดีของเขาอ่ะมันทำให้เราเนี่ยสามารถถอดเพจได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องถอดสายนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาถ่ายรูปได้เลยพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปสไลด์เก็บนะครับแบบนี้เวลาที่เราถ่ายปุ๊บแล้วก็เอามาสไลด์เก็บได้เลยแบบนี้นะครับแล้วโดยระบบเซฟตี้ของเขานะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีตัวกด2ข้างนะเวลาที่เรากดข้างเดียวนะครับมันไม่ออกนะอันนี้เป็นระบบเซฟตี้นะครับถ้าเรากดอีกข้างหนึ่งก็ไม่ออกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องกด2ข้างนะปุ๊บมันถึงจะออกนะครับซึ่งการที่เราจะกด2ข้างพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นการที่เราจงใจกดเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมันจะกดได้ทีละข้างมันก็คือจะเป็นการเซฟตี้ไม่ให้ตัวกล้องเนี่ยหลุดไปไหนนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนะเวลาที่เราจะออกปุ๊บเราแค่นี้เองแล้วเวลาที่เราถ่ายเสร็จเราก็เก็บเข้าไปนะครับแล้วในตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่2นะที่พัฒนาออกมาจากตัวแรกนะครับถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ต้องจิ้มด้านข้างนะอาจจะใช้งานลำบากใครที่กำลังมองหานะลองไปดูได้ที่ร้าน OneShot Camera นะครับร้านนี้มีจำหน่ายแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ